านหลังผมนะครับก็คืองาน The Platinum Chic Street Fashion จัดวันที่6ถึง16กันยายน2555ของเรานี่เองนะครับครับแล้ววันนี้นะครับผมได้เกียรติจากพี่ดรีมนะครับหรือว่าพี่ธนวัฒน์สุขเกษมนั่นเองครับซึ่งเป็นพิธีกรแล้วก็นักข่าวสายบันเทิงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่าเขาเป็นศิษย์เก่าของสริสินเราด้วยพี่ดีมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีมครับทำไมพี่ดีมถึงมาทำงานสายบันเทิงครับก็หนึ่งนะครับจบทางวิทยาศาสตร์มาโดยตรงจากสริสินนี่แหละจากรถและนองเนี่ยครับครับแล้วก็มีความตั้งใจนะอยากทำงานกับทางด้านสื่อมวลชนอยู่แล้วแล้วก็ตกลงมงใจผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้นะครับผมก็เข้ามาทำงานสายนี่แหละครับนักข่าวบันเทิงครับพี่ดีมครับแล้วมาทำด้านสายบันเทิงเนี่ยมันมีความสนุกยังไงไหมครับอันดับแรกสายบันเทิงหนึ่งมันเป็นซอฟต์นิวครับผมมันเป็นข่าวที่แบบว่าเบาๆไม่ซีเรียสมีพื้นที่เปิดโอกาสให้เราสามารถใส่ลูกเล่นอะไรได้หลายอย่างในข่าวไม่ว่าจะเป็นคำแซวใส่นู่นนี่นั่นได้หลายๆอย่างทำให้พี่บอกว่ามันมีให้เราสามารถครีเอทอะไรได้เยอะแยะและอย่างนึงการที่ทำงานสายบันเทิงเนี่ยออกไปนู่นมานี่ไม่จำเจอยู่กับพี่พี่ว่านี่คือข้อเด่นๆเลยครับแล้วบอกว่ามันมีอะไรที่แบบเหมือนอุบัติเหตุหรือว่าข้อที่แบบเราควรที่จะต้องสิ่งที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาคือปัญหาระหว่างออกไปงานนะเพราะว่าการเก็บข่าวดาราต่างๆอีเวนต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง1เลยแฟนคลับตัวสำคัญ2รูปแบบงานเพราะไม่รู้ว่ารูปแบบงานจะจัดตอนไหนมาอย่างไรติดต่อข้อผิดพลาดในการติดต่อระหว่างเรากับประชาสัมพันธ์นะครับทำให้เราติดต่อสื่อสารผิดพลาดหรือว่าไปงานช้ากว่าเวลาอย่างเงี้ยก็คือต้องคุยกันให้ดีแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยพี่ดีมอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่อยากทำงานด้านสายบันเทิงหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวอย่างนี้บ้างครับก็ฝากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจข่าวทางข่าวบันเทิงนะหรือว่าข่าวอะไรก็ตาม1ต้องเป็นคนที่อ่าน2ต้องเป็นคนที่เขียน3ฝ่ายรู้อัปเดตสถานการณ์อยู่เสมอและ4นะครับผมต้องมีความมั่นใจมีไหวพริบคุณอยู่ได้แน่นอนทุกวงการข่าวครับครับผมต้องขอขอบคุณพี่ดีมนะครับครับครับแล้วเราจะมารอดูดีกว่าว่าวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับงานนี้นะครับ The Platinum Chic Street นั่นเองตามมาชมกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็กำลังอยู่บนพรมแดงครับซึ่งบริเวณหน้าห้างแพลทินัมนั่นเองครับซึ่งบริเวณเนี้ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะมีอีเวนต์อะไรแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้มีร้านรวงเนี่ยมาตั้งกันแล้วด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่ากล้องดูนะครับจะเห็นอยู่ครับก็นี่ครับตรงกลางงานนะครับกลางงานครับมีแคทวอล์กอยู่นะครับต้องมีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าดูลองดูเลย